แต่คู่นี้ค่ะได้เลิกได้สถานที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบมปิติภัทรที่คุกเข่าขอแฟนสาวกวางแต่งงานไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเตรียมจะเข้าประตูวิวาในวันที่22กันยายนแบบคาทอลิกและ24กันยายนแบบไทยนะคะแต่งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่ายังพร้อมรับงานแบบจุกๆเพราะว่าแต่งงานต้องใช้เงินค่ะเพราะว่าเราต้องการเงินไปครับไปแต่งงานฮะจะเป็นวันที่24กันยาปีนี้ครับผมดูที่โฟร์ซีซั่นวางไว้ตอนแรกแบบ300ตอนนี้น่าจะ500แน่เลยอ่ะเกิน500ตกกับดักคำว่าครั้งเดียวในชีวิตนี่แหละอีก3เดือนกว่าไม่ถึง4เดือนแล้วเร็วจริงครับเร็วจริงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับน่าจะสัก 70-80% แล้วครับเดี๋ยวกำลังจะถ่ายพรีเวดดิ้งตอนแรกกะจะแบบไปเนี่ยไปต่างประเทศไหมไปมาเก๊าไหมอะไรเงี้ยแต่ว่างานมันก็จะต้องทิ้ง